หลวงปู่เคยบอกข้าพเจ้าว่าคนทำเป็นหนี้คือการภาวนาเป็นใครๆก็รักไม่เฉพาะคนหรือสัตว์ที่รักแม้แต่เทวดาเขาก็อนุโมทนาด้วยท่านว่าถ้าแกเกลียดกิเลสเหมือนเป็นหมาเน่าหรือของบูดเน่าก็ดีให้เกลียดให้ได้อย่างนั้นของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสที่4เมษายนนะคะแป๊บเดียวเนาะวันที่4ละแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้เนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆสู่ช่องของเราแล้วก็ให้กำลังใจท่านเก่าๆที่เห็นเวียนมาเขียนคอมเมนต์นะคะเมื่อวานนะว่าโอเคยังอยู่อยู่นะอะไรเงี้ยก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่ยังปฏิบัติอยู่บางคนก็เหมือนอยากบอกให้เรารู้ว่าเออไม่ได้ทิ้งในการปฏิบัติก็ทำเอานะคะเป็นทรัพย์สมบัติภายในของเราเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราเองนะคะก็คือท่านยังทำอยู่มันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองเนาะเป็นประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลแก่ตัวเราเองนะคะก็บางคนทำได้ก็ทำได้สักระยะหนึ่งก็ทิ้งไปก็เป็นธรรมดาค่ะนะฮะถ้าใครมีความเพียรความตั้งมั่นก็ทำเอาถ้าใครอ่อนแอแล้วก็ติดทางโลกไปเป็นเรื่องธรรมดานะฮะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำแล้วก็ทำให้ได้แบบจริงจังเหมือนที่หลวงพี่ถามหลวงตาว่าถ้าใครที่ตั้งสัจจะอธิษฐานในการปฏิบัติแล้วถ้าหลงถ้าลืมไปจะเป็นยังไงหลวงตาว่าเราก็จะกลายเป็นคนหลอดแหลกนะคะในการทำอะไรก็ตามนะคะมันจะกลายเป็นคนที่จิตใจไม่มั่นคงนะคะแต่ก่อนดิฉันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือด้วยความที่เราอยู่ทางโลกนะบางทีมันเราตั้งใจจะทำสิ่งนี้แต่เราก็โดนเรื่องอื่นๆดึงความสนใจไปนะคะก็ไม่ได้ทำจนสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้อยากทำอะไรเงี้ยเช่นอยากเก็บเงินนะอะไรเงี้ยเราก็โดนเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงไปใช้เงินในนั่นนี่นู่นในสิ่งที่ตั้งใจก็ไม่ได้ทำเหมือนที่เราอยากเก็บออมซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อโน่นอะไรอย่างนี้นะคะการปฏิบัติธรรมในเรื่องทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเราแบบคิดว่าเราอยากทำเพื่อให้แบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะรอคอยในสิ่งที่เราปรารถนานะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็บางทีบางคนก็โดนหลอกด้วยแบบนี้ก็เลยหลุดออกไปจากวงโคจรนะคะก็ไปอยู่ทางโลกปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเดิมนะคะด้านจิตใจเนาะความทุกข์นะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าให้ตั้งจิตของฐานของการปฏิบัติธรรมว่ามันเป็นบุญนะคะแล้วท่านจะไปได้ตลอดนะคะคือเราจะเพียรทำเนี่ยเพราะเราคิดว่าบุญสิ่งนี้คือบุญของเราเองเราทำเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ทำเพื่ ใครต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเพราะบางคนมีจริตไม่เหมือนกันบางคนมีจริตทำอะไรเพื่อตนเองแต่ดิฉันอาจจะเป็นจริตที่หนึ่งว่ามันเป็นบุญแล้วแต่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเหมือนเขาเป็นแรงผลักให้เราทำนะคะแรงผลักว่าเออเราทำเนี่ยเราดีนะเนี่ยเราได้ช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นไปด้วยนะตอนแรกเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นบุญสำหรับเราแหละแต่เมื่อเราทำมาสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โลกวิญญาณคนจะไม่ค่อยเน้นนะคะว่ายากจากการที่จะแนะนำคนให้ปฏิบัติธรรมยากก็เลยไม่ค่อยเน้นก็เลยคิดว่าเออแผ่บุญให้เทพเทวดาว่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นเทพเทวดาหรอกว่าหน้าตาเป็นยังไงให้โลกวิญญาณผีก็ไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับหรือเปล่าหรือว่าเขาน้อมรับบุญจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะสมัยก่อนสมัยแรกๆนะแต่ก็เหมือนสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นแรงกำลังใจให้เราทำ
นะคะให้เราทำเมื่อมาเริ่มเข้าใจสัมผัสได้เห็นได้ยิ่งเป็นแรงกำลังใจให้เราในการเดินต่อมากๆในทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาแรกๆเนี่ยให้คิดว่ามันเป็นบุญเป็นบุญที่เราจะกำหนดทิศทางเราในการไปเกิดในภูมิใดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือจะไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในลักษณะครอบครัวหรือฐานะแบบใดในชาติภพต่อไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลำบากยากแค้นเกินไปเหมือนในชาติภพนี้มันอยู่ที่ว่ากลอุบายหลอกจิตของเราอ่ะเป็นกลอุบายลักษณะแบบใดเช่นบางคนอาจจะจนมากเลยในชาตินี้บอกว่าโอ้ฉันคงไม่ได้ทำบุญทำกรรมดีมาเนาะฉันคงไม่ได้ทำบุญทำทานมาเลยทำไมเกิดมาชาตินี้ยากจนขนาดนี้บางทีเขาคิดแบบนั้นเราเหมือนรู้อยู่แล้วว่าชาติภพเนี่ยต้องไปวัดไปวาไปเอาข้าววัดมากินได้ไปช่วยงานวัดนั่นนี่นู่นเป็นระยะหรือว่าไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขาคิดเป็นนะฮะเขาจะบอกว่าเออเราจะต้องสร้างบุญกุศลให้มากพยายามทำความบุญคุณความดีให้มากในชาติภพนี้ชาติภพต่อไปจะได้สบายบางคนอ่ะลำบากจนแก่นะคะ70-80ยังเห็นลำบากอยู่บางคนลูกเต้าไม่ได้ดูแลเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็โอ้ยแสดงว่ายายไม่ได้ทำบุญทำทานมาเลยไม่ได้มีอะไรเลยแก่มาก็ยังต้องแบบกระเสือกกระสนในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราเห็นตามคงตามข่าวอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นถ้าใครคิดพลิกวิกฤตเป็นนะคะเขาก็เริ่มทำบุญทำทานนะให้เริ่มทำบุญทำทานให้เริ่มทำสิ่งดีๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครที่อยู่ในภาวะแบบเดียวที่เราเล่าอ่ะนะคะเหมือนพี่คนนั้นที่บอกว่าเพิ่งจะอายุ50แล้วพอดี 3-4 เดือนนี่มันดิ่งมากเลยไม่มีต้องไปขอข้าววัดมากินเลยนะคะนั่นแหละให้เราพลิกวิกฤตตรงนั้นให้มันเป็นโอกาสนะให้มันมีมุมมองความคิดนะคะที่ดีขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะบางคนเนี่ยคิดยิ่งดิ่งยิ่งคิดชีวิตยิ่งเด่งยิ่งคิดลบเพราะว่ามันฟื้นไม่ได้ความคิดมันฟื้นยากจิตใจมันฟื้นยากอะไรเงี้ยคะถ้ามันหนักมากเกินไปอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเมื่อวานนะคะดูข่าวไต้หวันแผ่นดินไหว 7.4 ค่ะแล้วก็โอ้หลายตึกถล่มเอ็นเอียงกันแล้วก็ได้ดูข่าวเมื่อเช้านิดๆหน่อยๆว่าเริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บน่าจะเยอะนะคะเขาบอกว่าเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดอีก1ครั้งในรอบ25ปีนะฮะในรอบ25ปีที่มันแผ่นดินไหวมันหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะตึกอย่างใหญ่อย่างหนาเลยเอียงอะค่ะนะหรือพื้นที่ก็แบบถล่มนั่นแหละนี่นะคะเราดูตามข่าวนะบอกว่าโอ้ยมันเป็นแบบนี้แหละค่ะมันจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บภัยสงครามมันก็จะวนอยู่เป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าปีไหนมันจะเจออะไรที่มันหนักๆในอีก10-20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือ30ปีข้างหน้าอากาศมันจะอยู่อากาศที่เราใช้หายใจอะค่ะมันจะมีความบริสุทธิ์น้อยมากและเพราะว่ามันฝุ่นละอองในอากาศเยอะหรือว่าแม้แต่เชื้อโรคต่างๆที่มันล่องลอยในอากาศนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเกิดจากมนุษย์ทำด้วยเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่มันล่องลอยที่มันรุนแรงก็เกิดจากมนุษย์ทำอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกฝุ่นละอองอะไรต่างๆก็เกิดจากเนี่ยภัยธรรมชาติต่างๆเผาป่าแผ่นดินไหวหรือว่าแม้แต่ภัยสงครามที่เขายิงกันตุ้มๆตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝุ่นกระจายในอากาศนะฮะคิดดูค่ะว่าซาฮาราเนี่ยทะเลทรายซาฮาราเนี่ยมันไกลจากโรมาเนียขนาดไหนทะเลทรายฝุ่นละอองทะเลของทะเลทรายซาฮาราเนี่ยบินพัดพามาถึงโรมาเนียได้มันออกข่าวนะคะแล้วตอนแรกล่ะมันไม่ได้เจอที่เมืองเราตอนแรกมันเจอที่เมืองไหนก็ไม่รู้ในโรมาเนียแหละแล้วเขาก็ถ่ายแบบหลังคารถนะคะหรือว่าบ้านอ่ะฝุ่นเกาะเต็มแดงไปหมดเลยเขาบอกว่ามันเป็นทะเลทรายลมพัดพามาจากทะเลทรายซาฮาราฝุ่นก็เป็นฝุ่นทะเลทรายแหละค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปสวนเนาะเราขับรถไปสวนแฟนบอกว่าหน้ามันฝุ่นหรือว่าอะไรทำไมฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้างหน้ามันดำทะมึนเหมือนฝนมันจะตกอะค่ะล่องลอยมาเราบอกว่าฝนแน่เลยเธอเพราะว่าเอ๊ะทำไมฝนมันมาพร้อมกันจริงๆเราต้องมาทิศใดทิศหนึ่งก่อนแล้วค่อยไหล
มาถึงตรงที่เราขับรถอยู่มันค่อยๆไต่ระดับลงมาอะไรเงี้ยนะคะค่อยๆพัดมาค่อยๆไล่ตกมาถึงบริเวณถนนที่เราขับรถอยู่แต่นี่มันมาทั้งข้างหน้าก็มาข้างๆก็มาข้างข้างซ้ายข้างขวาเงี้ยเราบอกว่าเธอไม่ใช่ฝนแล้วแหละมันเป็นฝุ่นละอองหรือเปล่าแฟนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นฝุ่นละมันเป็นทรายจากซาฮาราหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วขับไปเรื่อยจนไปถึงที่มันเป็นดำๆเทาๆควันๆหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ฝนบอกอ๋อมันเป็นทรายนี่เธอแต่ว่าวันนั้นลมแรงมากแหละมันเป็นทรายนี่เธอมันเป็นฝุ่นละอองจากทะเลทรายที่เราดูในข่าวแน่เลยมันมาถึงเมืองเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โจนไปถึงสวนแล้วก็ไม่ใช่ฝนก็คือสรุปแล้วเป็นทรายทะเลเป็นฝุ่นละอองทรายจากซาฮารานะคะบอกว่าโอ้มันไกลขนาดนี้ไม่น่าล่ะโรคระบาดมันถึงสามารถเหมือนโคที่ผ่านมาค่ะมันถึงสามารถล่องลอยไปไกลมากเลยทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะคือเหมือนที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อตอนแรกดิฉันยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมาถึงยุโรปหรือเปล่าว่าโคเนี่ยจริงๆแล้วเอ้าสรุปแหละเป็นกันหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยเลยนะคะนั่นแหละก็คือมากับอากาศใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าแค่5ปีข้างหน้านี้ก็หวาดหวั่นแล้วนะคะคิดถึงภาพนะคะมันจะมีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยมากขึ้นนะคะน่ากลัวมากขึ้นอากาศไม่บริสุทธิ์อาหารนะคะข้าวนะคะข้าวพวกผักพวกปลาพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันใช้สารกันเยอะนะคะคนก็จะกินสารเข้าไปสะสมให้ร่างกายก็จะเกิดเป็นมะนู่นนั่นนี่นู่นอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นแหละอันตรายค่ะเหมือนข้าวเหมือนนาข้าวเนี่ยแม่ดิฉันเนี่ยจะบอกแม่ว่าอย่าพยายามใส่ปุ๋ยเยอะนะแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพื่อนบ้านอ่ะหอบใส่หอบใส่เลยกันนะญาติกันเขาอยากให้ข้าวมันสวยบอกว่าแม่ไม่ต้องไปอะไรมากหรอกข้าวเนี่ยก็ปลูกเหมือนตอนที่เรากลับบ้านก็ไปขนขี้วัวขี้ควายไปใส่นาอะไรเงี้ยนะบอกว่าแม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะมันสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมันเนี่ยมันกลับคืนเข้าสู่ร่างกายเรานะอะไรเงี้ยไม่ต้องงามมากขนาดไหนก็ได้หรอกเอาแค่แบบพอแบบมันเป็นเม็ดให้แบบไม่เสียหายเยอะเกินไปก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะบางคนก็แบบบอกว่าเออคุณนายไม่คิดอะไรมากค่ะป้ายายแก่แล้วอะไรเงี้ยนะอาจจะแบบได้อยู่ไม่นานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าลูกหลานเราเนาะเจออะไรที่แบบมันน่าจะแบบหนักนะคะน่าจะหนักน่าจะหวาดหวั่นอยู่นะคะเทคโนโลยีเจริญขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากขึ้นภัยธรรมชาติหนักขึ้นนะคะภัยสงครามก็มีเป็นระยะอะไรเงี้ยนะน่าสงสารนะคะน่าสงสารหลายๆประเทศที่เป็นภาวะคือภาวะภัยสงครามอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อกันประชาชนก็แบบเศรษฐกิจไม่ดีนะคะลืมตาอ้าปากไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นผู้ทรงญาณเนาะเราคงจะโอ้ยได้ยินเสียงโหยหวนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นอะไรเงี้ยนะคะมันเยอะมากมายเลยนะคะนี่แหละท่านก็เลยบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมน่ะแล้วได้ทำจริงจังอะค่ะได้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อมันทำจนติดแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นประโยชน์กับณที่นั้นเป็นประโยชน์กับบริเวณนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศนั้นหรือว่าเขตที่เราอยู่นะคะถ้าใครเหมือนตื่นรู้แล้วก็ทำเอานะคะทำเอาท่านก็สะสมเอาบุญกุศลนะคะอย่าได้ไปอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่ได้ทำทิ้งความดีไว้เลยไม่ได้ทิ้งสิ่งดีๆไว้เพื่อช่วยเหลือเราโลกวิญญาณมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณแถวนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้สะสมเอาถือว่าเป็นคนมาเกิดเป็นคนแล้วได้ทำได้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีได้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มากเลยเป็นประโยชน์กับตรงที่ไปอยู่มากๆเลยนะคะเขาจะอย่างว่าเนี่ยเรามันก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดมันก็ต้องเจอกันไปแบบนี้เนาะเป็นวัฏฏะนะคะถ้าเรายังไม่ปฏิบัติจนหลุดพ้นแล้วก็ต้องกลับมาเจอกันเวียนกันอยู่ก็พวกเขาเหล่านั้นแหละที่จะเวียนเข้ามาในชีวิตเรานะคะเนาะไม่ว่าไปเกิดในชาติภพใดก็ตามเป็นสายใยที่ท่านเรียกว่าสายใยผูกพันนะคะสายใยผูกพันที่ดึงมาให้เจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องเพื่อนบ้านบริวารสามีลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องกันนะคะสายใยผูกพันกันนะคะอยู่ที่ว่าจะมาอยู่ในใกล้ชิดกับเรามากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจ
หลวงพี่ถามหลวงตาเรื่องคนที่ตั้งสัจจะนะเมื่อเช้าไปตามฟังนะหลวงตาว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะตั้งใจทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราพูดอะไรไว้แล้วก็ไม่ทำเราพูดอะไรไว้ก็ไม่ทำเราก็จะกลายเป็นคำพูดที่เลื่อนลอยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องงานเรื่องทางโลกอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางธรรมะอะไรนะคะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตทางโลกเหมือนคนเป็นคนที่พูดอะไรไม่มีหลักนะคะพูดไปล่องลอยเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้นะฮะน่ะไปทำงานก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยหรือเป็นเพื่อนที่แบบไม่มีใครอยากคบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะการตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเลยหรือว่าการรักษาคำพูดการเป็นคนมีความซื่อสัตย์เป็นความมีคนมีความมีการพูดอะไรและมีสัจจะอธิษฐานมีความยึดมั่นในการพูดหรือว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณอะไรเงี้ยพื้นฐานสำคัญของมนุษย์นะฮะเป็นอะไรที่แบบสำคัญในการใช้ชีวิตมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามนะฮะเนาะนั่นแหละให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปเนาะถ้าเราทำแบบจริงๆจังๆอะค่ะหลวงตาบอกว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็รู้เห็นเข้าใจสิ่งที่เราได้เนี่ยเราไม่ใช่เอามานั่งหลับตาและภาวนาอย่างเดียวเราเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในชีวิตนะคะในการดำรงอยู่ในการใช้ชีวิตในการพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าเอาปัญญามาแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ติดขัดอยู่ปัญญาในการที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ว่าอยู่ในครอบครัวอยู่กับเพื่อนที่ทำงานอยู่กับบริวารลูกน้องหัวหน้านะคะอยู่กับเพื่อนบ้านอะไรนะนั่นแหละเนาะนี่แหละคนทุกวันเนี้ยมันทุกข์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มาระบายให้กันฟังเนาะแต่ว่าบางทีไประบายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะหรือระบายใน LINE ใน TikTok อะไรก็ว่าไปคือจะเป็นการหาที่ระบายเนี่ยคนเรามันเกิดความทุกข์มันอัดอั้นมันก็ต้องไประบายกับเหมือนเขาจะเรียกว่าพื้นที่ตัวเองอะไรเงี้ยนะไประบายไปเขียนนั่นเขียนนี่อะไรเงี้ยนะนั่นแหละความทุกข์มันเยอะมันบีบคั้นสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจต่างๆมันบีบคั้นเรานะฮะให้อยู่แบบเหมือนพื้นที่ในการอากาศหายใจมันแคบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันประมาณนั้นเนาะนั่นแหละยิ่งบ้านเรายิ่งอะไรก็ไม่รู้โอ้ยวุ่นวายนะวุ่นวายมากเลยนะฮะเนาะให้กำลังใจนะคะสำหรับหลายๆท่านเนาะหลายๆท่านที่ปฏิบัติได้แบบชินแล้วก็ดีใจด้วยท่านจะรู้เองเลยว่าชีวิตท่านรอดแล้วรอดแล้วจากการที่แบบจะใช้ชีวิตให้มันหนักเกินไปเพราะเวลาเรามีปัญหาเข้ามาเนี่ยด้วยความที่เรายึดมั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเราจะคิดถึงท่านแล้วก็จะถามท่านจะคุยกับท่านว่าลูกมีปัญหานี้เจ้าค่ะลูกไม่รู้จะออกยังไงเจ้าค่ะลูกไม่มีปัญญาเลยลูกรู้สึกหนักใจเหนื่อยใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอความเมตตาจากท่านอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่บางทีก็ไม่ได้เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดที่พึ่งเล่าให้แฟนฟังก็ไม่ได้เล่าให้สามีภรรยาลูกเต้าฟังก็ไม่ได้กลัวเขาหนักใจนะฮะนั่นแหละบางคนก็ขาดที่พึ่งทั้งที่ผู้คนรอบข้างเต็มไปหมดเลยแต่รู้สึกว่าทำไมรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยนะฮะในสังคมยุคนี้จะเป็นแบบนี้กันเยอะนะฮะเป็นแบบนี้กันเยอะมากเลยเนาะนี่แหละท่านก็เลยบอกว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้กันเยอะมันก็จะเกิดโรคทางใจบางคนก็เกิดโรคหวาดกลัวหวาดหวั่นบางคนเกิดโรคเศร้าเกิดความเศร้าเกิดความดิ่งของจิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะนั่นแหละเนาะแต่ถ้าใครที่ฟังเราอยู่ให้ย้ำเตือนเสมอว่าอย่าทำร้ายชีวิตตัวเองนะเพราะมันจะทรมานมากเลยมันทำร้ายออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาไม่ได้ค่ะก็คือหลุดออกไปจากร่างแล้วเนี่ยมันก็ไปอยู่ในภูมิที่แบบทนทุกข์ทรมานมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะแล้วตอนเนี้ยใครจะมาช่วยเราใครจะมาแผ่บุญให้เราใครจะมาทำบุญให้เราอะไรเงี้ยนะฮะเราไปตายก่อนอายุขัยจริงเราต้องอยู่ในภูมินั้นนานๆมากเลยอะไรเงี้ยนะเพราะมันตายเป็น20อายุจริงเนี่ยจะ70 80อะไรเงี้ยนะคิดดูว่าคูณ50เข้าไปอายุที่เหลือนะฮะว่ามันจะแบบยาวนานขนาดไหนเนาะนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยเขาพวกเหล่านี้แหละพวกที่ไม่มีที่พึ่งนี่แหละพวกที่ตายก่อนอายุขัยนี่แหละก็จะไปขอบุญนะคะขอบุญเขามีจิตใจเผื่อแผ่ให้บางทีเขาจะถามเราย้ำยิ่งเป็นวิญญาณฝรั่งนะคะจะถามย้ำว่า
ทำไมถึงช่วยเราไม่รู้จักกันทำไมถึงแผ่บุญให้เขาไม่รู้จักคำว่าบุญหรอกแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรในการช่วยเหลือพวกเขาอะไรเงี้ยเขาจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วคุณได้อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้จักกันอะไรนะฮะนั่นแหละเนาะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะคิดเขาจะเอาคนเอาเฉพาะตัวเองหรือว่าเอาเฉพาะคนที่แบบสนิทกันจริงๆในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเนี่ยเวลาตายออกจากร่างไปเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าทำไมถึงมาช่วยเขาทำไมไม่รู้จักกันเลยทำไมถึงยินดีที่จะช่วยหรือเผื่อแผ่ถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าวิญญาณไปจากมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเนี่ยความคิดเนี่ยก็ยังเหมือนมนุษย์อยู่เป็นเหมือนแค่ไม่มีกายหยาบแบบเราค่ะแค่ไม่มีกายแค่มีแค่วิญญาณเฉยๆนะฮะนั่นแหละเนาะทีเนี้ยเวลาเราทำเราก็แผ่ให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะเวลาเขารู้แล้วว่าเราเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะมาน้อมรับบุญนะฮะบางทีเราก็บอกว่ารับบุญถ้าปรับภูมิไปได้แล้วก็ปรับไปเลยนะคะอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาก็ไม่อยากไปค่ะเขาบอกขออยู่ไปก่อนขอตามไปก่อนอยากอยู่แบบเนี้ยอยากอยู่อนุโมทนาบุญอยากอยู่น้อมรับบุญไปเรื่อยๆเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอยากอยู่ในเมื่อเขารับบุญพอที่จะไปปรับภูมิไปได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังมันเป็นความรู้สึกเวลาที่นั่งสวดมนต์อยู่นะคะอันเนี้ยรวบรวมให้ฟังว่าความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาส่งมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนั่นแหละจะเห็นหรือว่าจะได้ยินคำพูดอะไรต่างๆนี่เฉพาะตอนที่นั่งสวดมนต์นะคะตอนเฉพาะตอนที่นั่งสวดมนต์หรือบางทีเนี่ยตามไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะรับได้บ้างแต่มันเป็นเหมือนคลื่นที่มันไม่ค่อยเสถียรเหมือนเราโทรศัพท์ไปหาใครสักคนนึงไอ้ทีเนี้ยคลื่นมันจะตัดหายๆว่าคลื่นมันไม่ชัดนะตรงที่แกอยู่มันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าบางครั้งที่ไม่ได้นั่งสวดมนต์ก็จะปุ๊บปุ๊บวับแบบนั้นนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะหลวงตาค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆรู้ไปนะคะนี่แหละเราต้องหาที่เกาะให้จิตหลวงตาบอกดิฉันก็ตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมก็เกาะหลวงปู่หลวงตาอะไรเงี้ยนะเกาะหลวงปู่หลวงตาเกาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ดิฉันแปลกใจอยู่อย่างนึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ดิฉันรู้สึกเคารพผูกพันท่านแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าท่านคือสายปฏิบัติเพื่อไม่อยากเกิดหรือสายปฏิบัติเป็นสายพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนะคะดิฉันไม่รู้ดิฉันไม่ใช่สายพระเนาะไม่ใช่แบบเหมือนผู้ชายที่ชอบส่องพระอ่านหนังสือพระหรือชอบศึกษาเรื่องพระดิฉันเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยแล้วไปอ่านประวัติท่านทีหลังอาคารด้วยความที่เราฝันเห็นย้ำๆหรือแล้วทำไมเรารู้สึกผูกพันกับท่านก็เลยไปอ่านประวัติท่านทีหลังหลังจากที่แบบปฏิบัติธรรมมาหลายปีเนี่ยส่วนมากเป็นสายพระโพธิสัตว์ก็เลยงงว่าทำไมครูบาอาจารย์ฉันแต่ละท่านที่ฉันเคารพมากๆทำไมเป็นสายพระโพธิสัตว์หมดเลยแล้วก็จะมีที่แปลกใจดิฉันน่ะไม่รู้จักว่าหลวงพ่อพุทธจารย์โตท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์ที่ฉันไม่รู้จักนะคะแล้วก็ที่พีคมากที่สุดคือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่ฉันไปอ่านประวัติท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์ที่ฉันไม่รู้จักอะค่ะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมดิฉันฝันเห็นท่านแล้วก็ได้ไปเจอรูปท่านโดยบังเอิญแล้วได้ไปอ่านประวัติท่านหลังจากหลายปีที่ฝันเห็นท่านนะคะก็รู้ว่าเป็นท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์แล้วก็เลยว่าเอ้าทำไมครูบาอาจารย์หลายท่านมากเลยที่เราเคารพศรัทธาจริงๆตั้งแต่เห็นรูปหน้าท่านตั้งเห็นนะทำไมเป็นสายพระโพธิสัตว์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนาดหลวงพ่อฤาษีเลนดำสมัยก่อนก็ไม่รู้นะคะว่าท่านปรารถนาสายพระโพธิสัตว์ปรารถนาโพธิญาณจนได้มาฟังธรรมท่านไปบอกบ่อยๆขึ้นก็อ๋อท่านปรารถนาสายโพธิญาณแต่ว่าท่านลาไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลุงปู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนี่ยยังคือเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเห็นในสื่อบ่อยๆหรือเห็นในหนังสือบ่อยๆแต่ว่าหลวงปู่สุขเนี่ยจะไม่รู้จักท่านเลยหรือว่าแม้แต่ประวัติของหลวงพ่อพุทธจารย์โตอย่างเงี้ยจะเคยอ่านประวัติแต่ไม่รู้ว่าท่านปรารถนาท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยนะปรารถนาโพธิญาณอะไรเงี้ยนะโอ้มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมั้งทำไมครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่เราเคารพเนี่ยท่านปรารถนาสายโพธิญาณหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดลาไปนะฮะบางทีท่านก็โอ้อีกยาวท่านก็ลาไปนะฮะนั่นแหละแม้แต่หลวงพ่อปานไม่รู้นะคะช่วงแรกอ่ะน้องสาวมาบอกอะไรเงี้ยนะคะว่าท่าน
เป็นสายพระโพธิญาณนะยายบอกอ้าวเหรอนะคะก็อ้าวเหรอเราไม่รู้นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าเออบางทีอะไรที่ดึงเรามาได้ปฏิบัติธรรมโดยที่แบบเรามีความเพียรความตั้งมั่นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ถ้าเราคิดลึกๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ด้วยความที่บางทีเราเข้ามาใหม่ๆเราจะคิดว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าเราอินไปเองหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไม่อินในการไม่อินไม่ถึงว่ารักมากๆชอบมากๆในการสวดมนต์ในการปฏิบัติธรรมชอบทำบุญชอบนั่งสมาธิชอบไปบวชชีพามดิฉันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเลยก่อนที่ดิฉันจะเข้ามาแต่ดิฉันใช้ความเชื่อพ่อแม่สอนให้เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ก็ทำบุญทำทานบ้างตามระยะอะไรนะคะตอนเด็กๆทำเยอะกว่าตอนที่โตขึ้นหลังจากได้มาคือเราไม่ได้ทำแบบที่ดิฉันเล่าเนี่ยมาแบบหนาๆแน่นๆเหมือนคนอื่นเหมือนจริงจังหรือว่าเวลาว่างไม่ได้ต้องไปหาเวลาบวชชีพามแล้วก็ตามดิฉันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเวลากระโดดมาปฏิบัตินะคะกระโดดมาแบบเหมือนประมาณว่าเออจะทำจริงละจะทำแบบนี้แหละยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนานี่แหละทุกอิริยาบถที่ระลึกได้นะคะเนี่ยคือตั้งสัจจะลงไปปึ้งแล้วก็ทำโดยที่ก็งงว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้จนถึงณปัจจุบันนะคะเข้าปีที่7อะไรอย่างเงี้ยนะเข้าปีที่7เนาะหลวงตาบอกหลวงพี่ถามหลวงตาสิ่งนึงน่าสนใจมากเลยหลวงพี่ถามหลวงตาว่าทำไมบางคนเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยชอบการเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยในการภาวนาเนี่ยค่ะได้แตกต่างกันไหมแหล่งผลนะคะผลของการปฏิบัติอะไรเงี้ยหลวงตาบอกมันอยู่ที่ความเคยชินบางคนเนี่ยชอบเดินภาวนาบางคนชอบนั่งภาวนากายนิ่งๆนั่งหลับตาอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาภาวนาไปบางคนชอบนอนภาวนาหลวงตาบอกว่าหลวงตาชอบนอนภาวนาแต่ดิฉันเนี่ยนั่งนานก็รู้สึกเมื่อยนอนภาวนาไม่ได้หลับเลยหลับไวมากนอนภาวนาเนี่ยดิฉันอ่ะชอบทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยชอบเหมือนหรือว่าเดินทางค่ะเดินทางไกลๆข้ามจังหวัดข้ามประเทศเนี่ยดิฉันภาวนาดีมากเลยโอ้ภาวนาไม่รู้จะทำอะไรก็ภาวนาไปนะคะภาวนาไปเรื่อยๆตาเห็นนั่นเห็นนี่ข้างถนนหนทางก็แผ่ไปด้วยภาวนาไปด้วยตั้งจิตในการน้อมกราบโบสถ์ต่างๆนะคะไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะอนุโมทนาบุญกับคนที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารแผ่บุญให้กับสุสานต่างๆที่ผ่านไปในแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเลยนะหรือว่าแม้แต่กลับบ้านเนี้ยนั่งเครื่องบินเนี้ยหลายชั่วโมงก็ภาวนาไปนอนๆเคิมๆตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อก็ทำทุกอิริยาบถนะคะแต่ว่าถ้านอนเนี่ยก็จะหลับไวมากเลยถ้าภาวนาปุ๊บๆๆๆเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลับนะคะหรือถ้านั่งภาวนานานก็จะรู้สึกว่ามันจะนั่งได้ในช่วงนึงอะไรนะมันเหมือนมันจิตมันจะถอยออกอะถอยออกโอเคนั่งต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งต่อไม่ได้แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเราเนี่ยชอบในการทำนั่นทำนี่กายต้องขยับนะกายต้องขยับแล้วจะภาวนาดีมากเลยนะฮะมันเพลินในการภาวนานะยิ่งอยู่กับธรรมชาติยิ่งแบบภาวนาดีมากเลยนะถ้าใครที่แบบอยู่ตามไร่ตามสวนตามนาแล้วติดภาวนานะโอ้เพลิดเพลินค่ะเพลิดเพลินดีมากๆเลยนะรู้สึกทำอะไรได้ทั้งวันน่ะทำงานได้ทั้งวันถ้ารู้สึกว่ากายมันเพลียแล้วก็มานอนก็ยังภาวนาอยู่เพราะว่ามันติดในการภาวนานะคะมันจะไม่หยุดนะคะมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดในการภาวนาไม่ใช่ว่าเออนอนแล้วนั่งไม่ภาวนาแล้วจะไม่ใช่จะภาวนาจนคล้อยคำภาวนาจนเคิ้มเคิ้มหลับไปพร้อมกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นในหลวงตาอยู่ที่ความเคยชินของแต่ละคนมานั่งฟังท่านก็แบบเออใช่เนาะบางคนก็แบบชอบนั่งบางคนก็ชอบนอนบางคนก็ชอบเดินภาวนาเดินจงกรมอะค่ะเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับนะแต่ดิฉันเนี่ยชอบภาวนาตอนที่แบบทำงานนู่นนี่นั่นอะไรนะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกันงานทางโลกก็ทำไปนะฮะงานทางภาวนางานทางจิตก็ทำไปเรื่อยๆดิฉันเคยลองเวลาดิฉันไปสวนนะคะไปนั่งอยู่บนพื้นหญ้าเนี่ยแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะนั่งภาวนาไปเรื่อยๆนั่งไปโดยที่แบบไม่ได้ทำนั่นทำนี่นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ดูฟ้าดู
ต้นไม้ใบหญ้าไปเงี้ยมันเคลิ้มมากเลยมันจะหลับเวลานอนลงไปครับภาวนาไม่ถึง5นาที10นาทีหลับไปเลยหัวอ๋อเราต้องขยับตัวในการภาวนาทำอะไรก็ตามชอบทำงานแล้วภาวนาเพราะมันเพลินนะคะงานจะหนักจะเหนื่อยอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามมันก็แบบภาวนาได้เรื่อยๆมันรู้สึกว่ามันไม่สนใจกับสิ่งแวดล้อมคืออากาศร้อนลมพัดหรืออะไรก็ตามอากาศทำไมมันหนาวมันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ค่อยสนใจมันจะภาวนาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยดิฉันชอบในการภาวนาแบบในการขณะทำงานในการขณะทำงานในการขยับขยื่นนะคะนั่งนานก็เหนื่อยนอนก็หลับนะคะประมาณนี้หลวงตาบอกว่าแล้วแต่คนบางคนก็ชอบแบบเงียบๆบางคนก็ชอบภาวนาแบบเงียบๆชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยู่คนเดียวมันก็ภาวนาได้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครชวนคุยนะคะไม่มีใครชวนคุยแต่บางคนถ้าติดโทรศัพท์ก็อยู่เงียบๆก็หาอะไรเปิดฟังนั่นนี่นู่นไปเลยนะแล้วแต่คนนะคะนั่นแหละเนาะมันมีเครื่องเล่นเยอะเครื่องเล่นหมายถึงว่าอุปกรณ์ทางโลกอะมันก็เลยดึงเราในการภาวนาโอ้ยเบื่อในการภาวนาไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้นะคะนั่นแหละเนาะแต่ถ้าเราชินในการภาวนาแล้วไปดูหนังฟังเพลงหรือไปดูอะไรในข่าวเนี่ยมันก็ไปเกิดการพิจารณาจากสิ่งนั้นนะเวลาปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานไปหลายปีเนี่ยเห็นเรื่องทางโลกอะค่ะมันจะไม่ใช่อารมณ์ทางโลกและมันจะเป็นอารมณ์ทางธรรมเข้าไปในเรื่องนั้นนะเห็นทุกข์ของคนอื่นพิจารณาเรื่องต่างๆที่เราเห็นนะฮะพิจารณาเป็นธรรมนะไม่ใช่แบบเห็นเขาไม่นั่นนี่นู่นก็ไปใส่อารมณ์เรื่องของเขาอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องผัวๆไม่มีอะไรเงี้ยที่เราเห็นในข่าวใน YouTube อะไรเงี้ยนะบางคนก็ไปด่าร่วมกับเขาอะไรเงี้ยไปด่าเขาที่ไม่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะเรื่องผัวเรื่องเมียไม่รู้ใครผิดใครถูกอะไรเงี้ยนะก็ไปด่าร่วมกับเขานะฮะหรือบางทีก็ไปเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากมีเจ้ากรรมในเวรดิฉันจะบอกให้ว่าอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นนะฮะให้เราดูตัวเราเป็นหลักเราเห็นในสื่อโซเชียลสื่อข่าวอะไรเงี้ยเราไม่รู้จักความจริงความเท็จนะคะเราแค่ดูแล้วก็พิจารณาเพราะว่าบางทีเราเขียนไปเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาเงี้ยเราไปสร้างกรรมทางความคิดกรรมทางวาจาอะไรเงี้ยกรรมทางการกระทำอะไรนะฮะนั่นแหละเนาะแล้วทีเนี้ยชีวิตเนี่ยก็วุ่นวายมากเลยนะฮะถ้าสมมติว่าไปเกิดชาติภพต่อไปโอ้ไม่รู้อะไรวุ่นวายกับชีวิตมากเลยเดี๋ยวก็มีคนนั้นหรือก็มีคนนี้เข้ามานะฮะเราก็จะงงว่าทำไมชีวิตฉันมันวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ยทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรใครเลยทำไมคนนั้นก็เข้ามาวุ่นวายกับเราเข้ามาทำให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นในเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านให้ระวังกายวาจาใจนะฮะเพราะเราจะได้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรอะไรมากมายนะฮะนั่นแหละเนาะบางคนเนี่ยทำไมมีเจ้ากรรมในเวรหนักๆจังเลยเช่นสามีบ้างลูกเต้าบ้างภรรยาบ้างอะไรเงี้ยหรือพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเกิดโดยบังเอิญโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะคะในชีวิตเราไปเจอนั่นนี่นู่นเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะคะที่จะต้องเดินมาเจอกันที่ท่านเรียกว่าสายใยกรรมนั่นแหละสายใยกรรมกับเพื่อนกับคนไม่รู้จักกับเพื่อนบ้านกับลูกน้องกับหัวหน้ากับอะไรเนี่ยสายใยกรรมที่ดึงมาเจอกันอยู่ในวงจรที่เราต้องเห็นหน้าค่าตากันต้องทำงานร่วมกันต้องใช้ชีวิตร่วมกันต้องอยู่ในลักษณะสามีภรรยาลูกเต้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามสร้างสายใยกรรมที่ดีนะฮะเวลามาปฏิบัติธรรมก็ให้ระวังนะฮะอย่างที่หลวงปู่ท่านว่าแหละเราไปแก้คนอื่นไม่ได้นะฮะที่แก้ได้คือตัวเรานะฮะแก้ข้างนอกเนี่ยเป็นเรื่องของโลกแก้ในใจเราเนี่ยแก้ข้างในเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมท่านบอกอย่างงี้นะฮะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่าก็ค่อยๆทำไปให้จิตใจมีที่เกาะที่ยึดที่มั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะดิฉันก็เกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกาะหลวงปู่นะหลวงปู่แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละหลวงพี่ถามหลวงตาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยตามศาสตร์ของหลวงปู่เนี่ยตามที่หลวงปู่สอนตามที่หลวงตาสอนนี่คือยังไงเครื่องอยู่ของใจอะค่ะหลวงปู่หลวงตาบอกว่าก็อนุสติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงนะคะอนุสติมี10อย่างนะฮะแต่ว่าที่เราทำก็คือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางครั้งเนี่ยก็เราระลึกถึงก็บุญคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคิดถึงพ่อแม่อยากซื้อระลึกถึงพ่อแม่เนี่ยเป็น1ใน10นะฮะ
หรือคิดถึงพ่อแม่อยากซื้อนั่นซื้อนี่ไปให้พ่อแม่กินส่งไปให้พ่อแม่ส่งเงินไปให้พ่อแม่ซื้อได้กินของกินของใช้ทําบุญใส่บาตรอะไรนะคะนั่นแหละเนาะก็นี่แหละระลึกถึงสิ่งดีๆนะคะค่อยๆฝึกจิตถ้าไม่ฝึกมันไม่ได้นะคะถ้าเราอยู่แต่ทางโลกเราก็อยู่ได้แต่ทางโลกอ่ะได้แต่ความรู้สึกความรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาความรู้สึกทางโลกจริงๆถ้าเราไม่ฝึกขัดเกลาจิตใจตัวเองพวกกิเลสต่างๆมันก็ไม่บางเบาลงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บันทึกแต่ทางโลกเข้าไปนะคะความอยากต่างๆนะคะความอยากเป็นอยากมีอยากได้ตำแหน่งยศหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเงินทองอะไรนะคะนั่นแหละเนาะฝึกขัดเกลาจิตใจนะคะฝึกขัดเกลาจิตใจทรัพย์ภายในนะพยายามบันทึกสะสมสร้างบุญเพื่อให้เป็นอริยทรัพย์ของเรานะคะอย่ากอบโกยแต่สิ่งข้างนอกเนี่ยบ้านรถเงินทองอะไรเงี้ยเราเอาไปไม่ได้แต่เราส่งต่อให้ลูกเราได้เพราะเรามีเขาแล้วเราก็ต้องรักเขาเลี้ยงดูเขาอันนี้เข้าพอเข้าใจได้แต่ว่าให้ระลึกเสมอว่าเราต้องมีทรัพย์เป็นของเราเองด้วยที่เราสามารถนำไปได้จริงนะนั่นแหละเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครเชื่อนะคะเผื่อใครเชื่อแล้วก็ค่อยๆสร้างบุญกุศลเพื่อตัวเองเนาะนี่แหละเนาะทำเอานะคะหลวงตาบอกว่าคนที่ทำนี่แหละก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณนะคะโลกวิญญาณนะคะเขาเห็นเรานะถ้าเราเปิดเครื่องรับหลวงตาเราสวดมนต์เราภาวนาเราแผ่เมตตาเนี่ยจิตเราจะสว่างแล้ววิญญาณจะเห็นวิญญาณเขาไม่มีรูปไม่มีกายหยาบเนาะเขาจะเห็นจิตเขาเห็นข้างในของเราอะเพราะว่าท่านก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีกายหยาบกับจิตนะซ้อนกันอยู่นะซ้อนกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นข้างในเราข้างนอกเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเราสว่างจากข้างในเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยบันทึกภาวนาปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะเห็นจิตข้างในเรานะว่ามันจะเห็นอีกร่างหนึ่งของเราอะอธิสมรกายที่ท่านพูดนะฮะว่ามันสว่างนะฮะนี่แหละเขาก็จะเห็นเวลาเราไปนั่นมานี่แล้วก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปอะไรเงี้ยนะบางทีผีฝรั่งเขาจะไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าผีฝรั่งเนี่ยเราต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเนาะเขาไม่ได้ศาสนาพุทธเขาก็จะไม่ค่อยมีฐานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเขาจะไม่รู้แต่เขาจะรู้แค่ว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ถึงกายสว่างกว่าคนอื่นเขาก็จะสงสัยนะฮะว่าทำไมมนุษย์คนนี้ถึงกายสว่างไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติธรรมก็จะมีกายสว่างแต่ข้างในอยู่ที่ว่าเขาทำบุญกุศลสะสมสิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามนุษย์พวกนึงอีกกลุ่มนึงแบบทำแต่กรรมไม่ดีก็จะเป็นเปรตอสุรกายในกายที่ซ้อนกายเขาเลยเหมือนที่ท่านบอกว่าเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นเปรตอสุรกายเป็นผีเป็นสางตั้งแต่ยังไม่ตายนะคะเพราะว่าพฤติกรรมก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเช่นกินดิบๆหรือว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหอารมณ์ที่เป็นพวกผีพวกยักษ์พวกมารแล้วก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นอีกลักษณะแบบนึงนะคะโลกวิญญาณเขาจะเห็นหลวงตาบอกนะคะว่าจะเห็นสิ่งที่อยู่ซ้อนกายหยาบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้แหละเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปทำไปลึกเนี่ยค่ะจิตเราจะรู้ตัวเราเองว่าจิตเราอ่ะมันเบิกบานจากข้างในมันมีความสุขนะคะอยู่คนเดียวก็สุขไม่ได้คุยกับใครก็สุขนะคะอยู่เงียบแบบเหมือนอยู่ในวงกลมของตัวเองอะค่ะอยู่ในลูกแก้วกลมๆของตัวเองอะนะทำงานก็ทำไปมีอะไรก็ทำไปตามหน้าที่งานทางโลกแล้วก็หน้าที่งานทางจิตมันก็จะรู้มากเลยรู้ดีมากเลยว่าสิ่งที่จิตต้องทำคืออะไรนะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถสร้างแรงกำลังใจให้ผู้อื่นนะเมื่อเรามีแรงกำลังใจที่ดีเรามีพลังงานที่ดีแล้วก็สร้างแรงกำลังใจให้คำแนะนำให้แนวคิดอะไรอย่างเงี้ยให้แนวคิดให้คำแนะนำให้เขามีจิตที่แบบจะสู้ในการใช้ชีวิตหรือจิตที่เริ่มเบิกบานขึ้นหรือว่าแนะนำให้มีแนวทางว่าทำแบบนี้สิคะการปฏิบัติทำยากอยู่นึงเวลาใครมาขอความช่วยเหลือนะคะเราแนะนำให้เขาทำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำกันหรอกเพราะว่าเขาแค่อยากเล่าให้เราฟังนะเข
าก็จะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เราทำเพราะว่าการปฏิบัติธรรมกว่าที่จะให้จิตมันเบิกบานจิตมันผ่องแผ้วหรือว่าจิตมีความสุขเนี่ยมันต้องลงมือทำมันไม่สามารถแบบเอาจิตดวงเก่าออกที่ไม่จิตที่ฟุ้งเฟ้อวุ่นวายเนี่ยไปซื้อจิตดวงใหม่มาใส่ที่มันเป็นผ่องแผ้วเรียบร้อยแล้วจิตมันเบิกบานมีความสุขเรียบร้อยแล้วไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันต้องใช้พลังงานเข้ามาทำความสะอาดจิตเดิมที่มันแบบปกคลุมด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสอยู่ที่มันทำให้เราแบบวุ่นวายสับสนอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะมันต้องได้รับการฝึกฝนได้รับการปฏิบัตินะมันถึงจะเริ่มเข้าใจจิตเดิมแท้ของมนุษย์ท่านบอกนะฮะที่เราโดนคลุมนะปัจจุบันคือกิเลสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะเวลาคนที่ไม่มีความทุกข์จะอาจจะไม่ค่อยอินหรือว่าจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดแต่ถ้าใครที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยจะเข้าใจและพยายามกระเสือกกระสนหาทางออกว่าจะหาทางออกยังไงให้จิตไม่ดิ่งมากเกินไปจะหาทางออกยังไงให้จิตมันเบิกบานที่จะสามารถมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนปกติเนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรนะคะคุณหน้ามันก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่แต่ถ้าคนที่ทุกข์มากๆอาจจะทุกข์จากอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะพยายามกระเสือกกระสนเหมือนเขาหายใจไม่ออกอ่ะนะคะดิฉันเคยเป็นภาวะแบบเนี้ยเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนอยู่ตรงไหนก็ไม่สุขอ่ะอยู่มุมไหนก็ไม่สุขฉันจะต้องไปนั่งอยู่มุมไหนฉันต้องไปอยู่ตรงไหนของโลกว่าเนี่ยฉันจะได้มีความสุขดิฉันเคยเป็นแบบนั้นนะฮะฉันจะต้องไปอยู่ที่ใดหรือว่าฉันต้องไปอยู่ที่บ้านนอกฉันจะต้องไปอยู่ที่คือตอนนั้นนะสมมติว่าตอนนี้กายอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยสมมติกายอยู่กรุงเทพเนี่ยมันไม่มีความสุขมากเลยมันจะต้องไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคือหามุมของการใช้ชีวิตไม่เจอค่ะหามุมของที่อยู่ไม่เจอว่าฉันจะต้องไปอยู่ตรงไหนฉันจะได้มีความสุขฉันจะต้องไปอยู่เมืองนอกหรือเปล่าวะหรือว่าฉันจะต้องกลับไปอยู่บ้านกับแม่ว่าฉันจะมีความสุขหรือว่าฉันจะต้องไปอยู่ที่ใดๆยังไงฉันถึงจะมีความสุขเนี่ยคือจิตมันวุ่นวายค่ะจิตมันวุ่นวายจิตมันเฟ้อจิตมันฟุ้งมากเลยมันหาที่อยู่ไม่เจอว่าจะทำยังไงให้จิตมันมีความสุขให้ชีวิตฉันมันมีความสุขวะเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเป็นนั่นเป็นนี่แต่รู้สึกว่าทำไมจิตฉันถึงไม่มีความสุขเลยว่าฉันเป็นอะไรว่าอะไรเงี้ยนะจนได้มาเริ่มปฏิบัติธรรมถึงบอกว่าอ๋อมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอากายไปตั้งไว้ที่ใดนี่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราฝึกจิตเราให้มันมีความสุขกับตรงที่เราอยู่ได้ยังไงนะฮะถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการฝึกจิตเนี่ยมาอยู่เมืองนอกก็จะรู้สึกมีข้ออ้างแล้วว่ามันเปลี่ยนสถานที่มันไม่มีเพื่อนมันเหงามันไม่มีครอบครัวมันโดดเดี่ยวมันอ้างว้างมันเหมือนเอาเราเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงกลางของคนที่ไม่รู้จักเราก็จะรู้สึกแบบนั้นนะคะอันเนี้ยคือลักษณะของจิตถ้าไม่ได้รับการฝึกแต่ถ้ารับการฝึกเนี่ยมันแนวคิดมันจะเปลี่ยนนะคะแนวคิดจะเปลี่ยนว่าแสดงว่าฉันได้มาอยู่ที่นี่ฉันได้ปฏิบัติธรรมฉันจะต้องเคยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันฉันต้องสร้างประโยชน์ให้กับเราโลกวิญญาณที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับฉันหน้าที่นี้ให้เขาได้ถ้าสมมุติเป็นวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับตัวเองญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือพวกเขาปรับภพภูมิไปถ้าเป็นเทพเทวดาที่เป็นญาติตัวเองหรือใครก็ตามก็ได้บุญกุศลร่วมกันทำประโยชน์ให้กับบริเวณที่ไปอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือลักษณะแนวคิดมันจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะฮะก็เลยบอกว่าก็เลยเข้าใจหลังจากที่มาเริ่มปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราติดทางโลกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเดินตกหลุมเมื่อไหร่เมื่อตกหลุมเนี่ยถ้ามันมีแรงกำลังใจที่จะปีนขึ้นมาได้จากหลุมนั้นก็โอเคแต่ถ้าบางทีพยายามปีนแล้วมันเหนื่อยท้อแท้ไม่มีแรงเนี่ยก็นอนตายที่หลุมนี่ละวะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เนาะนี่แหละอันเนี้ยเล่าให้ฟังดิฉันว่ามันจะเกิดปัญหาเยอะอีกในข้างหน้าคนจะเป็นภาวะแบบนี้กันเยอะคือใจขาดแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเรามีหลายอย่างมันบีบคั้นเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็มีลูกมีหลานเอาไปสอนลูกสอนหลานนะฮะพาเขาสร้างแรงกำลังใจสร้างพลังบวกให้เขาตั้งแต่เด็กๆสร้างให้เขามีจิตเมตตาให้เขาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการสวดมนต์ภาวนาเชื่อในศาสนานะฮะให้เขามีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจเวลาเราลาโลกไปเนี่ยเขาก็จะได้มีที่ยึดเหนี่ยวต่อไปก็คือเชื่อในพระพุทธนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในศาสนาสอนให้เขาเป็นคนดีให้เขาคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะเราเนี่ยเราทิ้ง
เรามีลูกมีเต้าเนี่ยเราต้องทิ้งพลังงานดีๆแนวความคิดสืบทอดไปหาลูกเรานะฮะเนาะด้วยความที่บางทีเราอาจจะไปเป็นลาโลกไปเป็นเทพเทวดามองเห็นลูกเราบางทีเนี่ยเห็นเขาทุกข์อย่างเงี้ยเราก็ทุกข์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้มันเป็นสายใยผูกพันกันนะฮะเหมือนที่ดิฉันเล่าแหละพ่อแม่ดิฉันอย่างเงี้ยบางทีอาจจะอยู่ในภูมินึงที่เป็นเทพเทวดาอย่างเงี้ยบางทีเขาอ่ะเหมือนพยายามจะช่วยเราพยายามจะให้เราฝันเห็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ช่วยเราไม่ได้ในบางอย่างมันก็มีกฎของเขานะพูดถึงนะฮะนั่นแหละเขาก็ได้แค่แบบพยายามเตือนอะไรอย่างนี้นะพยายามเตือนพยายามให้แรงกำลังใจหรือพยายามให้เรามีเซนส์หรือบางทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราโดนปิดนะคะโดนปิดเซนส์ทุกต่างๆที่มันแม่นๆมันก็ไม่ค่อยแบบได้เป็นเหมือนคนสมัยโบราณและหลวงตาพูดนะว่ามันเรื่องทางโลกมันเยอะนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องทางบ้านก็คือดิฉันปวดหัวมากปวดแบบไม่เคยปวดแบบนี้มาเป็น10กว่าปีนะคะแต่ก่อนก็จะปวดนิดๆหน่อยๆพอรู้สึกว่าปวดหัวก็กินยาสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากรำคาญเราก็เลยกินยากินยาสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยก็จะหายปวดเพราะมันรู้สึกว่ามันปวดปวดอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันปวดเยอะขึ้นแต่เมื่อคืนมันปวดเหมือนสมัยแรกๆที่เริ่มปวดหัวใหม่เหมือนมันอะไรบีบเข้าทีเนี้ยกินยาเข้าไปเอ๊ะไม่หายชั่วโมงนึงก็ยังไม่หายอยู่ก็เลยคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะคิดถึงหลวงปู่คะทำไมลูกปวดหัวเยอะขนาดนี้ทำไมลูกไม่หายเลยลูกทำยังไงเจ้าคะเนี่ยทำไมมันรู้สึกว่ามันปวดหนักขึ้นมันปวดไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเราบอกเอ๊ะเราก็ไม่ได้เครียดอะไรนี่หว่าแต่ทำไมเราปวดขนาดนี้วะเนี่ยแล้วทีเนี้ยคิดเอ้ากินยาเข้าไปผ่านไป1ชั่วโมงยังปวดอยู่พยายามนอนก็นอนไม่ได้พยายามเปิดเสียงน้ำตกเพื่อให้คลื่นสมองมันหลับได้ดีก็หลับไม่ได้ทีเนี้ยก็เหมือนจะเคิมแต่ว่าก็ตื่นขึ้นมาใหม่บอกเอ๊ะหรือว่าฉันกินชาตอนเย็นวะก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็เลยขึ้นมาปิดแท็บเล็ตนะฮะปิดแท็บเล็ตแล้วก็พยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับแต่มันแปลกมากค่ะมันภาพมันตัดชุบลงไปเลยทั้งที่ตอนนั้นสติยังตื่นอยู่ตื่นรู้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโดนมันโดนตัดตอนไหนเพราะว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าทำไมเรานอนไม่หลับแต่ภาพมันตัดไปเลยนะฮะแล้วทีเนี้ยเช้าค่ะตอนเช้าเลยตอนเช้าสักประมาณ7:30นะคะเราฝันว่าเหมือนโดนใส่ร้ายนะเหมือนโดนใส่ร้ายว่าอันเนี้ยฟังเป็นนิทานนะคะฟังเป็นนิทานเพราะว่าพยายามค้นหาว่าทำไมตัวเองถึงปวดหัวทำไมตัวเองถึงเป็นโรคปวดหัวเราเคยคิดว่าเราเคยไปทำร้ายใครหรือเปล่าแต่เราก็ดูลักษณะจิตแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ใจร้ายใจดำขนาดนั้นนี่หว่าที่จะได้สร้างกรรมใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราดูจิตเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะฆ่าใครแล้วฆ่าให้ทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละและทีเนี้ยฟังเป็นนิทานไปนะคะไปเหมือนรู้สึกว่าไปนอนบ้านคนรู้จักคนหนึ่งแต่เหมือนเขาเปิดเป็นเหมือนบ้านเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนบ้านเช่าหรืออะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยไปนอนบ้านเขาแล้วทีเนี้ยเหมือนตอนที่เราจะลุกตอนเช้านะคะเรารู้สึกว่าน้ำอะไรดำๆเราก็เลยไปเปิดเสื่อเอาขึ้นมาเห็นเป็นเหมือนของดำอะค่ะของดำพวกสายดำอะค่ะทีเนี้ยเราก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านเนี่ยว่าเนี่ยบ้านคุณน่ะโดนสายดำนะเลยเนี่ยด้วยความที่เรารีบเราต้องไปธุระเราแค่มาอาศัยเขาอยู่นอนแค่คืนเดียวเราต้องออกไปเดินทางต่อไม่รู้ไปไหนค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงแต่ว่าผมน่าจะผมสั้นประมาณบ่าเลยเนี่ยเราก็บอกเขาเพื่อให้เขาไปแก้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงนะเราก็เดินออกมาเราก็เดินผ่านป่าเหมือนเป็นป่ายางป่าต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเดินมาคนเดียวค่ะเลยเนี่ยเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามีคนซ้อนอีก2คนมีเด็กคนนึงเด็กคนนี้น่าประมาณสัก10ขวบ12ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็มีผู้ชายอ้วนๆตัวใหญ่ๆน่าจะสูงประมาณสัก180นะฮะอ้วนๆตัวใหญ่ๆแล้วไอ้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นคนที่แบบสูงระดับประมาณ170แต่ดำๆถึกๆหน่อยนะคะดำๆถึกๆเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขามาแบบมาจอดตรงข้างหน้าเราเลยเนี่ยเขาก็ถือค้อนปอนมานะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่
เอาของไปไว้ในบ้านหลังนั้นให้ผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยให้เขามีเรื่องมีราวเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเขาเห็นเราบอกปุ๊บว่าเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็ออกจากบ้านเขาเลยโดยการเดินทางต่อของเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเราทำผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็เหมือนเขาวิ่งเราวิ่งหนีตอนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วเราล้มเขาก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยเคยเห็นค้อนปอนที่เขาใช้ก่อสร้างกันไหมคะค้อนใหญ่ๆที่เขาใช้ทุบปูนนะคะแต่ว่าตรงค้อนตรงหน้าค้อนนะคะมันจะเป็นบุ๋มๆเหมือนค้อนที่เขาใช้ทุบเนื้อกันเพื่อให้เนื้อมันนิ่มมาแล้วทีเนี้ยเขาทุบมาลงมาตรงหัวเราคือภาพนะคะผู้หญิงคนที่ตายคือเราเนาะแต่เราอะแต่เขาหน้าสงสารมากเลยคือแบบทุบน่าจะโดนเนื้อสองครั้งเนื้อสองครั้งแต่ว่าหัวนี่แบบคือกระจายอะค่ะนะคะแล้วทีนี้ในความรู้สึกน่ะไอ้ผู้ชายคนที่มันฆ่าบอกว่ามันบอกให้คนอ้วนๆว่าแกไปข่มขืนมันสิอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนอ้วนๆก็เลยบอกว่าจะให้ฉันทำอย่างนั้นทำไมยังไงเขามันก็ตายอยู่แล้วเลยนะจะให้ฉันทำจะให้ฉันทำผิดซ้ำเติมลงไปทำไมยังไงมันก็ตายชัวร์อยู่แล้วเนี่ยและช่วงที่เหมือนเขาเผลอค่ะเราวิ่งหนีแต่จริงๆแล้วน่ะมันน่าจะเป็นว่าจิตเราออกจากร่างเราแต่จริงๆเราตายไปเรียบร้อยแล้วจิตเราน่าจะออกจากร่างเราแล้ววิ่งไปที่ลานพิธีอย่างนี้เขากำลังรำกันอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะมีต้นเสาเหมือนต้นเสาใครเคยเห็นต้นตะเคียนไหมคะต้นใหญ่ๆกลมๆสวยๆงามๆเนี่ยนะคะมันมีต้นเสาอยู่3ต้นแล้วมันจะมีชาวบ้านที่เหมือนใส่ผ้าฝ้ายอะค่ะเป็นผู้หญิงอะรำอยู่หน้าลานพิธีแต่ว่าต้นเสาตะเคียนจะอยู่สูงหน่อยกว่าพวกบริเวณที่เขารำเหมือนต้นเสา3ต้นเนี่ยอยู่บนที่พื้นที่มันสูงแล้วตั้งอยู่นะคะเป็นต้นอยู่แล้วคนก็จะรำข้างล่างแล้วพี่สาวเราอ่ะพี่สาวฟังเป็นนิทานนะคะไม่ต้องไปอินกับมันเยอะพี่สาวเนี่ยเป็นหัวหน้าพารำแต่ว่าพี่สาวจะแต่งตัวใครเคยเห็นคนขอมที่เขาแต่งตัวรำอะค่ะแต่ว่ามีพี่ผู้หญิงคนเดียวที่แต่งแบบนั้นเป็นเหมือนแถวขอมเขารำกันนะคะแต่ว่าชาวบ้านใส่เสื้อผ้าฝ้ายใส่ผ้าสิ้นเป็นฝ้ายแล้วก็เสื้อเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นเหมือนสีขาวๆผ้าฝ้ายที่มันเป็นเหมือนขาวก็ไม่ขาวสนิทไม่ใช่ขาวแบบเพียวๆนะคะเหมือนชาวบ้านเขาใส่กันนะคะนั่นแหละแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเราวิ่งมาแล้วก็ผ่านรำพิธีไปเลยวิ่งไปข้างหลังเสาเพื่อจะไปหลบแต่ว่าวิ่งไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงจิตเราล่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะตายแล้วมันฟึบเข้าไปในต้นไม้เลยนะคะแล้วได้ยินพี่บอกว่ารู้หรือยังว่าพี่คนรองอ่ะแต่งงานแล้วนะบอกดิฉันนะคะดิฉันบอกว่ารู้แล้วใครจะแต่งก็ไม่สนใจละแล้วทีเนี้ยเราก็นึกว่าเราน่ะเข้าไปในต้นเสาโดยที่เป็นตัวเป็นกายหยาบเราแล้วทีเนี้ยก็เห็นพวกคนเหล่านี้ก็รำกันไปเรื่อยๆนะคะรำหน้าเสาค่ะหน้าต้นเสา3ต้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นมีผู้ชายเนี่ยแหละที่มันวิ่งตามเรามาแล้วนี่ก็มาหาบอกว่าเอ๊ะทำไมหายไปแล้วทีเนี้ยเหมือนชาวบ้านแถวนั้นก็แบบเห็นต้นเสานะคะเริ่มมีน้ำแบบไหลออกมาจากต้นเสาเขาเลยว่าเอ้าแม่ตะเคียนเริ่มน้ำไหลละเริ่มน้ำตาไหลละอย่างต้นตะเคียนนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็หันไปเอ้าเห็นต้นตะเคียนที่เป็นเสาที่ไม่ใช่ต้นไม้นะคะก็ตัดมาเป็นเสาละสร้างอยู่3ต้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อคนที่พารำเนี่ยคือพี่เราแล้วคนมีพี่อีกคนนึงคนรองแล้วก็จะมีเราเป็นน้องคนเล็กนะฮะก็เลยเล่าให้น้องฟังตอนเช้าตื่นขึ้นมาว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันปวดหัวมากเลยฉันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมฉันถึงเป็นโรคปวดหัวโดยที่ฉันอ่ะก็คิดอยู่ว่าฉันก็ไม่ใช่คนร้ายคนไม่รู้จริตตัวเองค่ะรู้ใจตัวเองว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นคนที่ใจร้ายใจดำที่สามารถฆ่าใครแล้วหรือทรมานเขาเกี่ยวกับหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สงสัยตลอดว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าเอ๊หรือว่าเราไปทำใครมาในชาติพบก่อนๆว่าเราไปทำลายชีวิตเขาด้วยการบีบหัวเขาหรือว่าไปการฆ่าเขาด้วยการใช้อะไรเกี่ยวกับหัวของเขาหรือว่าเป็นพวกปลาพวกอะไรหรือเปล่าว่าอะไรนะเหมือนมันได้คำตอบนะคะว่าความรู้สึกเนี้ยมันคิดในใจมานานว่าฉันเป็นเวรเป็นกรรมต่อใครว่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราได้คำตอบว่าอ๋อนี่ไงพ่อเมื่อคืนเนี่ยถามปู่ว่าปู่คะเนี่ยลูกอ่ะส
จะต้องมีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับหัวมาตามแน่ๆเลยลูกปวดหัวมากเลยลูกไม่เคยปวดหัวหนักขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วเนี่ยก็ฝันเห็นจินนี่แหละก็เลยบอกว่าอ๋อมันอยู่ที่จิตจิตมันบันทึกอะค่ะจิตมันบันทึกตอนที่เขาทุบลงมาที่หัวเรานะคะด้วยความที่แรงผู้ชายอะค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงตัวแบบบางๆอะค่ะบุกตัวบางๆนะสมัยก่อนหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะคะตัวบางๆแล้วเนี่ยด้วยความที่จิตสุดท้ายอะค่ะที่โดนทำร้ายร่างกายแล้วจิตมันออกจากร่างนะคะมันบันทึกมันก็ติดมาอยู่ที่จิตเราคือความเจ็บปวดเนี่ยนะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงพยายามค้นหาคำตอบมาหลายปีมากเลยว่าทำไมฉันเป็นโรคนี้และคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ฝันเพราะว่าถามหลวงปู่ว่าลูกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาตามลูกแน่เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าเขาฆ่าอะไรเรานะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราตื่นขึ้นมาเราจำหน้าผู้ชาย3คนนั้นได้แต่เราไม่รู้สึกโกรธเขาเราก็เลยดิฉันก็เลยให้อโหสิกรรมให้พวกเขาไปนะคะว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้อภัย3คนที่ทำข้าพเจ้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้ตัดสายใยกรรมกันไปไม่ได้มีเวรมีกรรมต่อกันนะเพราะว่าสิ่งที่เขากระทำนะคะยังไงเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากแบบติดกรรมไม่อยากติดใจกับสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นอีกชาติภพหนึ่งเราที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่มันทำให้เราติดมาถึงชาติภพนี้ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราปวดหัวมากปวดคือเวลาเหมือนว่าจิตมันมีจุดนะคะมันมีจุดสมมติว่าจุดบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วมันฝังอยู่ในจิตเราอะค่ะมันคือทรมานมากจนมันฝังอยู่ในจิตแล้วทีเนี้ยเมื่อมันมาเกิดชาติภพใหม่มันโดนกระตุ้นด้วยความเครียดหรืออะไรก็